AI คืออะไร AI ย่อมาจาก artificial intelligence artificial คือไม่ใช่ของจริง intelligence ก็คือปัญญาปัญญาที่ไม่ใช่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับมันคืออะไรครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายแรกๆเนี่ยเขียนกันได้ง่ายๆพอเขียนออกมาแล้วเหมือนกับเด็กทารกไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นปลั๊กไฟปั๊บคลานเอามือไปแย่เลยไม่รู้มันคืออันตรายเพราะงั้นจะสอนทารกโปรแกรมนี้ให้ฉลาดขึ้นท่านต้องหาข้อมูลเยอะๆทั้งข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีให้เยอะที่สุดมาเลี้ยงเขาไม่ให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆข้อมูลแบบนี้เลยเรียกว่าBig Data และ AI สมัยก่อนเกิดขึ้นมาเป็นทารกไม่ฉลาดเรียนรู้อะไรไม่เป็นแต่วันนี้เกิดปุ๊บกลายเป็นสุดยอดคนทันทีเลยเพราะสามารถเชื่อมโยงกับคนคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นล้านล้านเครื่องสามารถอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ได้ร้อยล้านแผ่นในเสี้ยววินาทีหมอจะสู้ได้ไงครับกว่าจะรักษาคนไข้อ่านฟิล์มเราทุกคนบ้านกลางต่างยึดมั่นคือสายเลือดเดียวกันไม่จางหายเป็นเพื่อนแท้จริงใจจนวันตายร่วมใจกายเป็นน้องพี่ชั่วชีวันเจ้าเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญณที่นี้เจ้านั้นจงค้นหาหนึ่งนั้นคือความรู้และวิชาสมคุณค่าสิบดีที่มีครูสองเปิดใจให้กว้างสร้างน้องพี่รักพันถูกสามัคคีเรายึดมั่นสามเชิดชูศักดิ์ศรีสถาบันราชมงคลบ้านกลางนั้นนิรันดรสายสัมพันธ์บ้านกลางนั้นนิรันดรอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในท่านที่เรียน AI มาโดยตรงเหมือนกันเห็นความเปลี่ยนแปลงของ AI มาตั้งแต่สมัยพัฒนา AI ในห้องแลบที่มหาวิทยาลัยจนมาเห็นในช่วงเวลานี้ความเป็นไปของโลกก็ระดับหนึ่งแล้วการปรับตัวของคนไทยล่ะคะทันไหมคะทุกวันนี้ทันไหมคะแล้วจะต้องปรับคล้ายๆอย่างที่ท่านอธิการบดีว่าหรืออาจารย์คิดว่าควรจะต้องปรับอย่างไรคือจริงๆแล้วมันมีคำสักสามคำที่ผมขออนุญาตอธิบายกันให้เข้าใจตรงกันก่อนเราจะได้เห็นภาพเดียวกันคำแรกก็คือเรื่องระบบอัตโนมัตินะครับหรือหุ่นยนต์โดยทั่วไปซึ่งคุณเจนก็ได้แตะไว้นิดนึงแล้วก็ตัวที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกและปัญญาประดิษฐ์ตัวที่3คือปัญญาประดิษฐ์ที่เราเห็นในหนังนะครับ3ตัวนี้ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวหุ่นยนต์ในโรงงานเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานซ้ำๆนะครับไม่ได้เรียนรู้อะไรที่เก่งขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันหรืออาจจะมีเรียนรู้อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนั้นตัวหนึ่งตัวนี้กำลังเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วที่คุณณฐาถามคุณเจนว่าเมืองไทยมีแรงกดดันอะไรภายในให้ต้องปรับตัวหรือเปล่าจะมีเยอะเลยสำหรับการทำออโตเมชันหรือการใช้ระบบอัตโนมัติเพราะว่าประเทศไทยขาดแรงงาน
สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุเดี๋ยวนี้บริษัทห้างร้านไหนๆหาคนหายากมากเพราะฉะนั้นการเอาเครื่องจักรอัตโนมัติเอาออโตเมชันมาใช้นี่ใช้กันเยอะตัวที่2คือตัวเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ตัวนี้เป็นตัวที่ตื่นเต้นกันมากเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่วิถีชีวิตโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วโดยบริษัทที่เป็นผู้นำของเทคโนโลยีพวกนี้ซึ่งมีสัก4บริษัทที่เขาเรียกว่าแฟงนะครับ FANG หรือเขี้ยวถ้าย่อก็คือ Facebook Amazon Netflix แล้วก็ Googleไอ้4ตัวนี้เป็นตัวที่เอา AI มาใช้อย่างแพร่หลายแล้วก็ลุกเข้าไปในอนาเขตของแต่ละเรื่องแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละธุรกิจเต็มไปหมดเลยนะครับตัวที่3คือไอ้ปัญญาประดิษฐ์แบบที่เราเห็นในหนังไม่ว่าจะหนังเรื่องอะไรดีครับเรื่อง Terminator เก่าไปหน่อยใหม่ๆก็มีเรื่อง Her ซึ่งเป็นเรื่องผู้ชายวัยกลางคนเหงาๆนะครับก็ไปเอาโปรแกรมมาโหลดแล้วก็คุยกับโปรแกรมจนในที่สุดหลงรักโปรแกรมนั้นเป็นต้นนะครับหรือเรื่องX Machina นะครับก็เป็นเรื่องหุ่นยนต์ผู้หญิงซึ่งผู้ชายก็ไปถูกหุ่นยนต์ผู้หญิงหวานเสน่ห์แล้วก็หลงรักและสุดท้ายก็เสียท่าหุ่นยนต์ผู้หญิง ไอ้พวกนี้ยังเป็นภาพยนตร์อยู่ยังไม่ใช่เป็นของ ที่เกิดขึ้นจริงสิ่งที่ต่างประเทศถกเถียงกันก็คือสุดท้ายปัญญาประดิษฐ์ประเภทแบบที่2นะครับคือเป็นปัญญาประดิษฐ์แบบที่ทำงานเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเช่นขับรถได้เล่นหมากรุกได้เล่นหมากล้อมได้ทำนู่นทำนี่ได้แยกภาพว่าตรงนี้เป็นคนเป็นแมวเป็นอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ของนี้มีจริงแล้วแล้วเริ่มมีอิทธิพลต่อธุรกิจต่างๆเริ่มมีอิทธิพลต่อการทำงานในสาขาต่างๆไอ้ตัวนี้คือพวก 4.0 ที่คุณเจนเล่าซึ่งยังมาไม่ค่อยถึงประเทศไทยประเทศไทยมาเรื่องการใช้ระบบอัตโนมัตินะครับส่วนตัวสุดท้ายที่มีอารมณ์ความรู้สึกมีปัญญาเข้าใจจริงๆตัวนี้ยังเป็นเพียงนิยายยังเป็นนิยายวิทยาศาสตร์อยู่ยังเป็นภาพยนตร์อยู่ยังมาไม่ถึง3ตัวนี้ถ้าเรียกง่ายๆต่างกันยังไงอัตโนมัตินะ